สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในฟุตบอลวันพุธนะฮะทางช่อง Sport Guide นะครับก็มีคาราบาวลีคัพลงสนามกันนะครับก็ยังดีหน่อยที่วันนี้มาแบบหน้าผมไม่ได้เซ็ตนิดนึงนะช่วงนี้เพราะว่าพักร้อนอยู่นะฮะอยู่ที่พัทยานะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปทีวันเสาร์นะครับลาสปอร์ตเขาได้5วันนะฮะปีนึงก็จะลาครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันหน้าจออีกทีนึงทางรายการสดเกมออนในวันเสาร์แล้วกันนะครับแต่ว่าโชคดีครับที่ฟุตบอลคาราบาวลีคัพที่ตอนแรกก็กังวลว่าจะเลื่อนหรือเปล่าสุดท้ายไม่เลื่อนนะครับอาร์เซนอลก็เจอกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็ลิเวอร์พูลลงสนามเจอกับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนนี้นะฮะเล่นที่สนามแอนฟิลด์นะครับก็ยังดีหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยพีพีทีวีก็ถ่ายเร็วขึ้นจากปกติถ่ายรอบรองชนะเลิศนะครับคราวนี้ถ่ายทางฝั่งของตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายเลยแล้วก็วันนี้นะฮะเราจะมีเกมมาให้เล่นด้วยนะครับคุณผู้ชมทายผลเกมคู่นี้ครับระหว่างที่ตอกสยามกับทางฝั่งของหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอาแค่ใครชนะก็พอนะครับใน LINE @sportpro นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะฮะว่าคืนนี้ครับระหว่างเยอร์เกนคล็อปกับเบรนแดนร็อดเจอร์ที่เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วร็อดเจอร์เก็บบอลถ้วยด้วยจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในสปอร์ตไกด์ครับย้ำคุณผู้ชมอีกทีนะฮะเดี๋ยวให้น้องเต้นเอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ฮะก็คือทายผลกันเข้ามาครับว่าเกมค่ำคืนนี้ตี 2:45 นาทีระหว่างลิเวอร์พูลที่เล่นแอนฟิลด์กับเลสเตอร์ที่ออกไปเยือนเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรเลสเตอร์ชนะลิเวอร์พูลชนะหรือว่าเสมอกันทายแค่ผลก็พอแอดไปได้ตอบไปเลยที่ LINE @sportpro นะฮะไวมันพันกีฬานะครับมีเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทนะฮะแต่ว่าต้องสมัครสมาชิกก่อนแล้วค่อยเข้าไปร่วมลุ้นกันได้เลยนะครับลองถามกติกาเขาดูนะฮะแอดไลน์แอดสปอร์ตโปรนะครับทีนี้มาฟังความคิดเห็นของผมบ้างนะเป็นคู่ที่สนุกทีเดียวเลยนะฮะก็ฟุตบอลคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับเชื่อว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยเอาแน่นะครับมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับคือตัวผู้เล่นเนี่ยสลับวงเวียนกันแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยกองหลังนะครับก็ยังดีหน่อยที่แมตช์นี้เนี่ยเป็นเกมฟุตบอลถ้วยที่พอไม่มีเฟอร์จิฟานไทส์2ปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเห็นผลได้ชัดเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลมีปัญหานะครับฟานไทส์นี่ก็เป็นเพียงแค่กองหลังที่ดีเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำให้กองหลังและเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนนิ่งนะครับวันนี้เชื่อว่าการไม่มีเฟอร์จิฟานไทส์ก็อาจส่งผลกระทบในการดวลกับเลสเตอร์นะครับซึ่งเลสเตอร์เนี่ยคงมาจัดหนักแน่ๆแต่ว่าผมดูจากนัดล่าสุดเนี่ยโกนาเต้กับมาติสมันก็ต้องพยายามปรับตัวกันให้ได้ครับเพราะสองคนนี้ก็มีฝีเท้าที่ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็มีความเร็วนะตัวของโกนาเต้นะครับเชื่อว่ากองหลังก็น่าจะผ่านคนไม่ได้แอนดูโรเบอร์สันโดนใบเหลืองแดงนัดที่ผ่านมันก็ถือว่าโชคร้ายไปนะฮะแต่ว่าเป็นโดนแบนโดนลิทับนะเป็นเอียงแอลนะครับต้องโดนแบนนะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าล้างใบเหลืองในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปแล้วกันเทนนิสอเล็กซานเดอร์อโนก็กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับกองกลางเตียโก้ซิวาพลาดและพลาดอีกนะครับในเกมก่อนหน้านี้นะครับก็ล่าสุดติดโควิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเตียโก้นะครับเรียบร้อยก็สลับหมุนเวียนกันไปนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยก็จะใช้ทางฝั่งของโอริกี้ลงมาสลับแน่ๆในการเจอกับเลสเตอร์ในค่ำคืนนี้นะครับมีเกมที่สนุกทีเดียวนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ฮาวิบาร์นะครับเตียเมดิสันนะครับแต่ละคนเนี่ยมาแน่ๆนะครับเชื่อว่าคงจะเล่นกันได้สนุกทีเดียวนะครับสำหรับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับลิเวอร์พูลก็เซอร์เลสเตอร์ผู้วินเลสเตอร์ yes อ่ะไปนั่งเลยละไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าค่ำคืนนี้เชื่อว่าก็คงสนุกแต่ว่าข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยบอกนะครับว่าทางฝั่งของฟุตบอลคาราบาวลีกครับเนี่ยจะเล่นแค่เลกเดียวนะครับหลังจากที่โปรแกรมมันแน่นขนาดนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยเขากลับมาเล่น2เลกคือเย่าเยือนแล้วนะครับในรอบรองชนะเลิศ นะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ทำมาอย่างยาวนานนะครับแต่พอไอ้โควิดเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องทำให้พยายามลดนะครับก็เดี๋ยวฟุตบอลรีเพย์เอฟเอครับรอบ3รอบ4ก็จะไม่มีแล้วด้วยนะครับจริงโทษไปเลยไม่ต้องไปเตะเยอะนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็
คาราบาวลิกครับในรอบรองก็จะเตะนัดเดียวจบจับสลากไปเลยเล่นบ้านใครบ้านมันก็ชนะไปเลยนะฮะอันนี้ก็ยังถือว่าสมศักดิ์ศรีอยู่นะครับลิเวอร์พูลน่าจะผ่านเลสเตอร์ไปได้ไม่ยากครับเพราะว่าเลสเตอร์ณตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมลองจับตามองนะครับว่าเขาจะโดนโจมตีจากลูกกลางอากาศเยอะมากนะครับโดยเฉพาะลูกเตะมุมลูกฟรีคิกถ้าโยนมาเนี่ยจะมีคนไปดักแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับแล้วเกมรับเนี่ยมั่วไม่ต่างจากแมนยูตอนที่โอเล่คอนหมดมุกเลยนะครับเสียประตูง่ายมากครับโดนลูกโหม่งมาไม่ต่ำกว่า10ลูกแล้วครับฤดูกาลนี้เชื่อว่าเลสเตอร์ก็จะโดนลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เปิดลูกโหม่งเก่งมากล่าสุดเดโก้โชต้าโหม่งแบบนั้นนะครับวันนี้ซิมิคาสลงก็สบายเปิดบอลดีอยู่แล้วนะครับลิเวอร์พูลจะถล่มเลสเตอร์นะครับผมใช้คำว่าถล่มเลสเตอร์เลยครับผมมองว่าจะจบแบบ 2-0 3-0 เลยนะครับในค่ำคืน 14:45 นพีทีวีถ่ายทอดสดที่แอร์วิทยาศักดิ์กับพี่บิรันติปัญญานะฮะก็ติดตามชมกันได้ย้ำอีกทีนะครับให้ไปทายว่าใครถึงผู้ชนะคุณผู้ชมอาจจะมองส่วนผมแล้วมองว่าเสมอก็ได้ในเวลา90นาทีเข้าไปตอบได้ละแอสปอร์ตโรสมัครสมาชิกแล้วตอบนะฮะมีเงินรางวัลอยู่ 10,000 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ว่าใครเป็นฝ่ายชนะครับขอบคุณครับ